กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมอยู่กับเกม The Sims 4ภาคอะไรเอ่ยชื่อภาคว่า Going to Gator นะครับผมโอ้โหไม่ได้แตะมาประมาณ3สัปดาห์ได้นะฮะเกือบลืมเลยว่าเล่นยังไงเนี่ยมาเรามาสานต่อดีกว่านะครับผมตอนนี้เรายังเรียนไม่จบนะแต่ว่าคุณน้องของเราใกล้จบแล้วเหลือแค่เกรดเดียวเท่านั้นครับผมเขาจะได้จบการศึกษาละเหลือคุณพี่สาวอ่ะยังเหลืออีกตั้งหลายเกรดครับผมต้องเก็บอีกประมาณ5หน่วยกิตอ่ะกินข้าวหน่วยกิจก็ถึงจะผ่านนะครับผมปะวันนี้ทำอะไรดีกินข้าวเตื่นนอนซักผ้าเออไม่มีซักผ้าเนี่ยนะแย่จังไปก่อนแล้วกันงั้นก็กินข้าวเดี๋ยวดูซิว่าเรียนกี่โมงครับมีวันนี้บ่ายสามวันจันทร์เนาะโอเคบ่ายสามวันจันทร์ชิลๆครับการบุกกันบ้านก็น่าจะส่งเรียบร้อยหมดแล้วไหนดูซิเคลียร์หมดแล้วโอเคอ่ะปล่อยชีไปสักพักนึงก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาดูคุณน้องดีกว่าคุณน้องเติร์ดได้แล้วครับการบ้านทำยังเอ่ยการบ้านทำแล้วโอเคดีมากปะตื่นมาเถอะพวกเราเข้าห้องน้ำเล็กน้อยแล้วก็แปรงฟันนะครับแล้วก็ไปหาข้าวกินกันนี่เลยก็จะมีแต่ของที่มันเก็บกินเร็วๆนะครับผมอาหารจานด่วนกินอะไรดีวันนี้กินอาซาอิโวน่ารับประทานเหมือนแต่ละคนนี่คุณอวบๆนะครับผมอ่ะกินดีอยู่ดีครับผมเข้าใจได้เดี๋ยวข้าไปรถคุณกันว่าไปตอนนี้เป็นฟันก่อนป่ะคุณพี่ตื่นมาก็กินข้าวเสร็จก็นั่งเล่นคอมเลยนะครับเนี่ยเล่นอะไรอ่ะเล่นเกมแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยแหมว้าโอ้คือเป็นผลไม้รวมหรือเปล่านั่นมีแต่ผลไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอาหารจานถูกจริงดิกินเยอะจังเลยนะเธอตักหนึ่งคำเหลือครึ่งจานวันนี้เธอพูดไปไหนแล้วอ่ะฉันจะไปเรียนแล้วนะเจอกันนะอ๋อ8 โมงไปเรียนแล้วหรอรีบจังโรยอ่ะวิกล้องใครอ่ะนะอยากจะเอามาใช้จังเลยวันนี้เธอไปไรหรือเปล่าไม่เข้าห้องน้ำก่อนเหรอเออไม่เป็นไรฉันพอดีฉันรีบอยู่ไปเข้าที่มหาลัยแล้วกันโอเคสาววันนี้เช้าๆเนี่ยจะรีบกันทุกคนเลยนะของเราล่ะเราเองก็เข้าบ่ายสามโอ้ยไม่ต้องรีบเลยค่ะชิลๆอยู่ที่บ้านทำอะไรดีช่วงนี้แบบถ้างั้นไม่มีอะไรทำก็ไปขวาดต้นไม้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปขวาดต้นไม้ให้นี่กิ่งมงกิ่งไม้ใบมงใบไม้เดี๋ยวรวมให้นะคะเยอะแล้วล่วงกันเต็มเลยค่ะอ่ะกลวยกลวยอ่ะกลวยกลวยเยอะๆแล้วค่ะอ่ะกล่าวดูตาพี่สาวบ้างพี่สาวทำอะไรอยู่นั่งเล่นคอมเสร็จแล้วทำไมไม่ฝึกเวทมนต์บ้างล่ะฮะไปฝึกเวทมนต์บ้างก็ดีนะเธอเดี๋ยวจะชวนคุณแฟนมาหาก็ได้นะชวนมอลลี่มาเที่ยวบ้านทำไมฝึกเวทก็ชวนมอลลี่มาบ้านแล้วกันเวทมนต์ที่ฝึกได้ตอนนี้ก็ฝึกเวทมนต์ประยุกต์ละกันมอลลี่มายังอ่ะมอลลี่อยู่ข้างล่างครับโอเคคุณแฟนตีฉิงไหมคะเออไม่มาเลยต้องตีฉิงเลยโอเคไว้ก่อนดิฉันขออนุญาตฝึกสอนดิฉันขออนุญาตฝึกซ้อมการใช้เวทก่อนแล้วกันนะทุกท่านเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาคุณมีกาชิโอโอริซาฝึกไปให้ได้คาถาหนึ่งฝึกไปแล้วยังไม่ได้สกิลครับผมไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องรีบไปหาคุณแฟนดีกว่าคุณแฟนเป็นยังไงบ้างอุ้ยเวลาผอมแล้วก็หุ่นดีนะเธอสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสวัสดีที่รักขอยืมเงินหน่อยได้ไหมพอดีช่วงนี้ประช็อตๆนะช็อตเหรอมีเป็นแสนขนาดนี้ช็อตได้ยังไงคะเนี่ยเออพอดีไปกู้มาแกอย่าพรุ่งนี้คืนนะตอนเที่ยงอ่ะได้สิร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งขอยืมร้อยหนึ่งอ่ะก็ได้เพื่อคนที่รักให้ยืมร้อยหนึ่งก็ได้อ่ะเผื่อแถมอ่ะ500เลยคือด้วยนะไม่คิดดอกโอเคจ้าขอบคุณมากเลยมามีต้องแสนหนึ่งยังจะนี่อีกว้าวหินแร่ต้องไปขุดซะหน่อยเผื่อเอาไปอธิษฐานไปขอให้เราร่ำรวยแล้วก็ไปขอให้เราเรียนเก่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมานั้นตัวเองอย่าเข้าไปขุดแร่แป๊บขุดจากไมน์คราฟต์แล้วค่ะจริงๆบินก็ได้นะเธออ่ะพ่อมาหาสวัสดีป้าป้าเป็นไงบ้างตอนนี้ไม่ว่างนะคุยกับน้องสาวก่อนนะโอเคครับบินไปโอ้เจ็บหลังไหมคะนั่นแหมพอได้กระทานี่ก็บินดีเหลือเกินนะคะในคุณน้องมาเตาะครับอุ้ย
ได้อะไรอ่ะผุดเจอแคปซูลเปิดครับน่าจะเป็นตุ๊กตาไม่ได้แร่เหรออยากได้แร่อ่ะได้เป็นฮอปเปอร์มาก็เป็นของเล่นขายได้กี่บาท20 บาทเองเหรอเนี่ยโอ้โหขายได้น้อยมากเลยเดี๋ยวเป็นของขวัญดีกว่านะครับผมเผื่อส่งให้ใครตอนนี้กี่โมงแล้วเอ้ยบ่ายกว่าแล้วนี่ว่าโอเคคุณน้องคะมีอะไรแลกบ้างเนี่ยอ๋อมีผลไม้พอได้อยู่เดี๋ยวเราบินไปนี่ครับผมเผื่อมาสอบบินมานี่เดี๋ยวเราจะเส้นไหว้ความสำเร็จครับผมให้เราเรียนดีเรียนเก่งนี่เลยมะนาวส่วนคุณน้องไม่มีพลังอะไรก็น้องฉลาดอยู่แล้วก็นี่ครับผมกินอาหารจานด่วนแล้วก็กิน Power Mix ทำให้น้องฉลาดขึ้นจะได้มีสมาธินะครับผมไม่ต้องพึ่งพอด้วยซ้ำหรือถ้าให้เพื่อความชัวร์ก็ไม่พึ่งพอหน่อยก็ดีนะครับผมคุณพี่ไปขอพรแล้วคุณน้องก็ไปขอพรบ้างดีกว่าดูดิของเยอะมากไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่พอใช้แล้วของได้จำเป็นครับผมตอนนี้ก็รอนะคุณน้องอ่ะก่อนที่จะเข้าเรียนก็ฝึกเวทมนต์ไปก่อนแล้วกันเธอฝึกเวทมนต์ประยุกต์ฝึกแต่ตรงนี้เลยนี่โชว์ท่านเทพดูว่าเรามีเวทมนต์นะจ๊ะวินการ์เดียมเรเดโอซ่าอัชชาเป็นไงคุณน้องอัชชาการสอบไปภาคจะเริ่มอีกใน1 ชั่วโมงโอเคฉันรออยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยส่วนบัฟนี่ก็อยู่ประมาณสัก4 ชั่วโมงครับผมชิวๆค่ะคือดีว่าเราจะสอบได้หรือเปล่านั่นแหละฉันคิดว่าฉันทำได้แน่นอนค่ะการมากระส่งรายงานกระส่งไม่มีปัญหาแน่นอนรับประกันได้ร้อยคุณน้องเพิ่งจะมาถึงนะฮะอะเส้นไหว้แล้วครับเส้นไหว้อธิษฐานทำให้เราเรียนเก่งเดี๋ยวนี้เส้นไหว้เรียบร้อยกับท่านเทพวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไม่ค่อยดีท้องเสียหรอแล้วก็การกดดันของการสอบกดดันกันเหรอเธอคนอย่างเธอไม่น่าจะกดดันง่ายขนาดนั้นนะแก้โจทย์อะไรยากไหมโอเคคุณน้องไปเตรียมนี่แหละโอเคไปส่วนเราก็พอก่อนไปเตรียมสอบครับผมบินแล้วนะคะเจอกันค่ะนี่ไวไหมบินดีบินเก่งบินได้บินโดนเอาละเตรียมตัวเข้าเรียนค่ะคุณทุกท่านป่ะน้องก็สอบพี่ก็สอบเอาละเร่งเวลากันไปครับผมเอาละเรียบร้อยเอมี่ได้ส่งกันด้วยความมั่นใจแล้วก็เอวาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวรอดูเกรดครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้คุณน้องได้ A บวกครับเก่งมากเกรดเฉลี่ยรวมเทอมนี้เจ๋งมากของคุณพี่ก็ได้ A บวกแล้วก็ B ลบเป็นโยคะ101ก็โอเคคุณต้องการลงทะเบียนใหม่หรือไม่ใช่ต้องเก็บหน่วยกิจเพิ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อความรู้เร็วเพราะเดี๋ยวคุณน้องเขาจะไปนี่ละรับปริญญาแล้วก็จบการศึกษาส่วนคุณพี่เดี๋ยวผมให้รับมากกว่านี้เลยคือเอาให้จบไปเลยครับผมเกือบ3 วิชาเลยอ่ะเดี๋ยวตามไม่ทันเขาที่พักก็เป็นที่เดิมแล้วกันนะครับผมทุนชำระโอเคไม่เป็นไรเงินเยอะชั้นเยอะ750มีจ่ายค่ะเอาละสำเร็จการศึกษาพรุ่งนี้นะคะโอเคคุณน้องจะไปรับปัญญาพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเหลือคุณพี่เท่านั้นแหละมีอะไรบ้างส่งภาคนิพพบแล้วก็ทำข้อสอบปลายภาคแล้วก็ทำข้อสอบปลายภาคอีกแล้วโอเคฉันไม่อยู่กับเธอดีกว่าอ่ะทำไมมันซิมมันบั๊กฮะซิมบักโอ้ยมาอาดมากฉันไม่สนใจเธอแล้วฉันเรียนดีกว่าช่วงนี้ติดเอฟเยอะไม่ค่อยดีสำหรับฉันเท่าไหร่เห็นไหมสอบช้ำชั้นเลยเฮ้ยกว่าจะได้แบบรับปริญญาพร้อมน้องก็เถอะเอ้ยสร้างจริงๆเลยเฮ้ยทำไมคอมชั้นอย่ามายุ่งอีนี่ไหนบอกเลิกลากันแล้วไงเดี๋ยวจะไม่ให้เจอหน้ากันทำไมเนี่ยนะเขียนภาพนี้พบได้ค่ะค่ะช่วงนี้กำลังว่างๆใช่ไหมล่ะไอ้เกียรติแหละครับมาหลบไปเธออ่ะไปไหนก็ไปนะฉันจะกินของหวานจังเลยเธอก็ไม่ไปกินสิอย่ามาคิดถึงฉันด้วยไปให้พ้นนะอะไรของแกเนี่ยเราเลิกลากันแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะไปคุยกันดีกับฉันอีกออกไป ยังอีกยายฉันต้องเรียกที่รักมามอลลี่ฮัลโหลมอลลี่ช่วยด้วยมีคนมากวนตีนฉันน่ะคิดถึงเธอมากเลยมอลลี่มาหาหน่อยได้ไหม
มอลลี่ก็จะไปเดี๋ยวนี้มอลลี่โอ้โหโทรปุ๊บมาปั๊บแหมมันรู้แกวมากเลยอะนั่ง iPad ใครทำตกไว้น่ะเชิญเข้ามาเลยมอลลี่เข้ามาเข้ามาค่ะคือมาชั้นสองนะคะที่เดิมค่ะเดี๋ยวว่าจะทำภาคที่พบเสร็จว่าจะไปหาข้าวกินข้างนอกแล้วกันนะครับผมพามอลลี่ไปกินข้าวไปเดททั้งสองคนแล้วก็ไปตีฉิ่งกับเมามันเลยค่ะอุ๊ยมอลลี่มาแล้วสวัสดีทอร์ชุดยังแซ่บเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะพูดคุยเรื่องการสมรสจริงๆเราก็แต่งงานแล้วนะจ๊ะจะทรงลงสมรสอดีตแล้วโอ้บุคคลในตำนานแดนาวสันสวัสดีค่ะที่ฟังเป็นไงบ้างคะก็ดีนะจ๊ะแต่ในอนาคตก็จะมีม้าแล้วล่ะโอ้ก็จะมีม้าเลยล่ะคะเนี่ยโอ้เอ้าทำไมความรักมันติดลบอย่างนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่ชอบความรักแล้วหรออะไรกันตอนนั้นยังแบบจู๋จี๋กันอยู่เลยอ่ะแบบหัวใจเต็มดวงแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ชอบกันซะแล้วอ่ะมันกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วนะจ๊ะส่งจุ๊บไปมันไปโพราหรือเปล่าเนี่ยโอเคต้องคอยเอาใจใส่เธอหน่อยแล้วล่ะแหมจีบจีบจีบสงสัยไม่ได้คุยนานโทษทีนะตอนนี้สองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วนะเราไม่ไปหาข้าวกินกันหรอการบ้านนี่ค่อยทำก็ได้นี่นะใช่ไหมล่ะถ้าเธอชวนเองขนาดนี้อะไปก็ไปเดี๋ยวเราจะพาเธอไปกินข้าวก็แล้วกันพาสาวไปกินข้าวอะไปก็ไปพามอลลี่ไปสวัสดีค่ะขอแท็กซี่หน่อยค่ะต้องกินอาหารร้านหรูบ้างเป็นบรรยากาศกินอาหารหรูๆบ้างครับผมไอ้สดชื่นกินน้ำก่อนคอแห้งมาแล้วค่ะชุดฉันเด่นฉันสวยไหมคะเฮ้มอนรีเธอแต่งตัวอะไรเนี่ยก็นะแต่งตัวให้เกรดที่หน่อยค่ะแต่มันหนาวมากเลยนะตูทีใครแต่งชุดอย่างนั้นให้อากาศหนาวมันไม่ใช่นะอุ๊ยใจเย็นเธอมันลื่นนะขอบคุณมากที่เป็นห่วงอุ๊ยหน้าบ้านใครก็ไม่รู้จุ๊บกันไปแล้วเอ้าคุณยนต์ใครเนี่ยควรจะซ่อมเขาดีไหมนะให้ฉันช่วยไหมจ๊ะมนุษย์มนุษย์จะช่วยเราเหรอขอบพระคุณมากเลยนะงั้นซ่อมให้หน่อยแล้วกันนะได้เลยงั้นรอแป๊บเดี๋ยวหาข้อมูลใน Google ก่อนว่าซ่อมยังไงซ่อมหุ่นยนต์เนี่ยนะเอาไม่เป็นไรฉันไปก่อนละมันยังพอใช้งานได้นี่นะที่รักไปหาข้าวกินกันเดี๋ยวฉันจองโต๊ะให้ป่ะจองโต๊ะแป๊บท่านอันหยุดคุยกันก่อนทั้งสองคนเราต้องไปจองโต๊ะกินข้าวกันก่อนนะเออกันบ้านลืมทำเลยเนี่ยรีบๆกินรีบๆเสร็จจะได้ทำกันบ้านแล้วก็นอนนะคะนี่ก็สี่ทุ่มแล้วสวัสดีค่ะมากี่ท่านคะมาสองค่ะสองท่านค่ะขอเป็นที่แบบสวยๆหรูๆมองพระจันทร์ได้สวยๆค่ะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งทางนี้นะคะขอบคุณมากค่ะทางนี้ค่ะเชิญค่ะทางนี้ค่ะตรงไหนคะตรงนี้พอจะเห็นพระจันทร์ไหมคะอ๋อตรงนี้ก็ได้ค่ะกำลังดีจริงๆอยากจะนั่งโซฟาเหมือนกันนะคะอ๋อโซฟาเป็นคนจองแล้วขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะมารีอุ้ยชุดสวยเหมือนกันเลยมากินข้าวกันปะสองสาวอย่างเราวันนี้สั่งอะไรกินกันดีอ่ะแกนั่นน่ะสินะกินอะไรกันดีอ่ะคิดเมนูออกยังอ่ะคิดออกแล้วล่ะอ่ะเรียกบอยก่อนบอยกินอะไรดีไหมแกแบบแพงๆไหมแกแพงๆเลยหรอแกมีตังค์จ่ายหรออุ้ยไม่ต้องห่วงนะฉันมีตังค์อยู่แล้วล่ะเป็นแสนเลยอ่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้เธอด้วยโอ้ยเธอเลี้ยงเหรอฉันเหรอเนี่ยน่ารักที่สุดค่ะน้ำแล้วเอาอาหารต่อสิอาหารเหรอว่าจะกินอะไรดีนะฉันขอเป็นพาสต้าภูเขาไฟแล้วกันส่วนมอลลี่ล่ะอยากกินอะไรอ่ะมอลลี่หรอเราไม่อยากกินอะไรที่มันเผ็ดมากเกินไปอ่ะขอเป็นเบคอนทอดกรอบโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วกันนะโอเคป้าแกโอเคค่ะจัดไป142อุ้ยชิวๆป้าบอยสั่งข้าวค่ะบอยอยู่ไหนอ๋อกำลังไปครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวฉันไปนั่งพักผ่อนรอก่อนแป๊บนึงนะกับข้าวมาเมื่อไหร่บอกฉันด้วยได้จ้ากับข้าวครับกับข้าวกับข้าวอยากจะไปหาคุณณบัดเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้ผ่านไปเที่ยงคืนแล้วกับข้าวก็ยังไม่ได้นี่กับข้าวหรืออะไรครับเนี่ยรอกันนานมากเลยเอาอะไรวิ่งวิ่งไปมนุษย์หมาป่าแล้วนะ ใครไปหมาเข้ามาในร้านนะฮะโอ้ยมาแล้วค่ะทุกท่านนี่ครับอ่านพร้อมเสิร์ฟครับผมที่รัก
ที่รักมาได้แล้วค่ะโอ้นี่สินะอาหารที่น่ารับประทานไม่ถ่ายรูปก่อนเหรออุ๊ยฉันลืมเลยอ่ะกินไปเยอะแล้วไม่เป็นไรฉันกินแล้วละกันถ่ายรูปอินสตาแกรมก่อนนะอ่ะเดี๋ยวฉันถ่ายก่อนละกันอาหารน่ารับประทานเลยจริงใช่ไหมล่ะเป็นไรหรือเปล่าโอ้เปล่าแหละเหมือนฉันดูรู้สึกอ้วนขึ้นนะหอยนิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ลดหุ่นแล้วนะอ่ะถ่ายรูปเรียบร้อยก็กินข้าวต่อกินกันดีกว่ามั้งนี่ป่ะโอเคเอวาเดี๋ยวฉันแป๊บนึงนะฉันขอตั้งจิตอธิษฐานก่อนโอ้ยตั้งจิตแล้วเดี๋ยวเข้ารีบๆกินเดี๋ยวมันถ่ายร้อนหมดนะแล้ววายเธอไปไหนแล้วฉันดื่มไปแล้วน่ะงั้นเหรออืมอาหารนี้รสชาติแปลกๆฮะเดี๋ยวน่าจะอร่อยแหละอ่ะแต่วายนี่อร่อยใช้ได้เลยแล้วเนี่ยอืมใช่ไหมแกโอ้ยใช้เลยใช้เลยอ่ะโอ้ยดูสิไม่อร่อยคงบอกไม่ได้นะคะบรรยากาศแบบดูดีจัดคุยกับคนรักไปด้วยกินข้าวไปด้วยโรแมนติกจัดๆค่ะทั้งสองคนง้าวน่ารักจริงๆทั้งสองคนนี้แม่กินข้าวซะก่อนเออฉันตกหลุมรักเธอจริงๆเลยเธอเองก็รีบกินข้าวเหมือนกันนะนะรีบกินข้าวด้วยขอด้วยงานกับข้าวหน่อยเฮ้ยน้องยืนทำไมอ่ะยืนทำไมลูกโอ้ดูมันไหลดิโอ้ยภูเขาไฟน่ากินจริงๆเอ้าแล้วมาทำไมทุกคนต้องยืนกันด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะต้องใส่ใจเริ่มตัวอ่ะช่างมาเถอะกินข้าวต่อหรอกเธอกินข้าวภาษาอะไรของเธอเนี่ยกินตะกากไปหรือเปล่าอ่ะอ๋อพอดีฉันเป็นคนหิวมากอะนะเธอเองกินให้หมดเลยสิถ้าเธอไม่กินฉันกินนะก็ได้นะไปหาไม่ได้บ่อยบ่อยอย่าเพิ่งรีบเก็บจานสิแกโอ้บ่อยรีบไปไหนบอลลี่เธอจะกินไหมเนี่ยสงสัยเธอจะอิ่มแล้วอิ่มง่ายเนาะรักษาหุ่นไม่เป็นไรนี่เก็บใส่ถุงไว้กินที่บ้านต่อค่ะฉลาดเลยฉลาดมากนี่เป็นไรหรือเปล่าอย่าค่ะฉันรู้สึกตัวร้อนๆน่ะตัวร้อนหรอเดี๋ยวฉันดูก่อนว่าฉันมียาหรือเปล่าน่ะอ๋อไม่มียาเลยอ่ะเดี๋ยวกินน้ำส้มน้ำนมก็น่าจะหายแล้วล่ะนะสนใจที่เราจะไปตีฉิงกันจ๊ะกินข้าวกันเสร็จแล้วจะดีหรอมันไม่ดีหรอกมั้งเอานะน่าจะมีห้องสักว่างหนึ่งเอ้ยห้องสักห้องหนึ่งให้เราว่างๆอ๋อเหมือนจะไม่มีเลยแฮะมีแต่ห้องน้ำเป็นโถส้วมไม่มีห้องน้ำหรือเตียงเลยแย่จังเลยเนาะไม่เป็นไรแค่นี้ก็โรแมนติกมากแล้วขอบคุณมากที่เลี้ยงนะหรือแกอยากจะเข้าสปาป่ะล่ะเข้าสปากับฉันป่ะล่ะแต่พรุ่งนี้เธอต้องมีเรียนไม่ใช่หรอมันก็จริงของเธอนะเดี๋ยวเราค่อยมาจูจีกันใหม่ก็ได้เนาะวันว่างๆก็ยังพอมีว่างอยู่น่ะงั้นใช้เข้าห้องน้ำก่อนนะเจอกันแกจุ๊บจุ๊บเจอกันจ้ารักนะฉันก็รักเธอเหมือนกันวันลี่ไอ้ฉี่เชอให้เรียบร้อยก่อนกันบ้านโอเคอย่าดูก่อนว่ารายวิชาต้องทำไรพรุ่งนี้เป็นเศรษฐศาสตร์แห่งความสัมพันธ์โอเคเศรษฐศาสตร์สินะทำกันบ้านเศรษฐศาสตร์ด้วยกันโอเคเอาละก่อนกลับฉันขอทำกันบ้านเศรษฐศาสตร์ก่อนละกันเอาตามสบายเธอเลยอุ๊ยอาการเธอเป็นหนักนะมอลลี่ไหวป่ะแกนิดหน่อยนะไม่เป็นไรมากหรอกใจเย็นๆฉันไม่เป็นไรหรอกจริงๆเหรออาหารเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรพอดีว่าฉันมีน้ำยาแบบน่าจะพอช่วยเธอได้นะไอ้น้ำยาอะไรอ่ะฉันทำเองเลยนะจริงหรอไม่รู้จะดีหรือเปล่านะเดี๋ยวฉันขออนุญาตทำการบ้านแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะจ๊ะมอลลี่ไหวป่ะเนี่ยอู้มอลลี่อาหารเป็นพิษนะเธออย่างนี้ต้องแจ้งกู๊กนะไม่ไหวแล้วแล้วแกต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะฉันว่าฉันขันมากเลยท้องก็เสียอาหารเป็นพิษหนักเลยช่วยฉันด้วยเอวาโอเคเดี๋ยวฉันจะพาแกไปหาหมอนะโอ้ตายแล้ว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 แฟนของฉันกำลังป่วยหมอขึ้นกระดาษเรียกหมอทีค่ะหนูมาแล้วค่ะหนูไม่ใช่หมอค่ะแต่หนูเป็นน้ำยาที่พอจะพอช่วยได้วอลลี่ไหนวอลลี่อยู่ไหนถ้าให้อย่างเงี้ยไม่รู้เธอจะกินหรือเปล่านะยารักษาโรคอ่ะนี่น่าจะพอช่วยได้มากอยู่นี่เป็นอะไรอ่ะรู้สึกตัวรุมรักเหรอไม่หนูมีผู้แล้วโทษทีหนูไม่ชอบตีฉิ่งนี่เอายาไปรักษานะกินแล้วจะหายเลยนะจริงเหรอเนี่ยไปบอกมันว่าข้าวมันไก่ขอบคุณนะอ่ะได้แล้วก็อย่าลืมกินด้วยนะแกเข้าใจหรือเปล่าโอเคเ
เอาล่ะธุระฉันเสร็จแล้วฉันกลับบ้านก่อนล่ะบ๊ายบาย คุณน้องมาแค่นี้จริงๆอ่ะส่วนตัวฉันก็กลับบ้านดีกว่าวันนี้ที่รักอยู่ไหนอะจ๊ะให้ยาด้วยให้น้ำยาด้วยขวดนี้น่าจะพอช่วยได้อยู่สักขวดหนึ่งนะโอ้ขอบคุณมากเลยที่รักงั้นฉันไปฉี่ก่อนล่ะฉันเองก็ต้องไปห้องน้ำแล้วล่ะเจอกันนะที่รัก See you เจอกันใหม่นะกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยมาละวาร์ปกลับมาแล้วค่ะโอ้ยง่วงมากเลยอ่ะเดี๋ยวสิวันนี้ไม่ได้กี่โมงอ่ะบ่ายสามอุ้ยได้อยู่ไปนอนพักผ่อนได้ขอไปนอนก่อนนะทุกท่านแล้วจะไปนอนโซฟาทำไมที่ตั้งเยอะตั้งแยะที่เตียงไม่ก็มีเตียงก็มีไม่นอนนะครับเนี่ยเฮ้ คุณออกไปโดยไม่จ่ายค่าจ่ายอาหารนะเราจึงขอหักค่ายอดนี้จากกองทุนของคุณแล้วกันนะครับเอ้าลืมจ่ายได้ไงเนี่ยแล้วฉันเดินอะไรเนี่ยเดินแบบยุ่มยิ้มนี่มันบั๊กอะไรไปเนี่ยแบบไม่ค่อยเดินไม่รีบค่ะหนูไม่ค่อยรีบค่ะพอขึ้นบันไดก็เดินปกติอะไรของมันไปเนี่ยแปลกเนอะบั๊กอะไรวะเนี่ยงงโอเคเดินปกติละพาเธอไปนอนก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถแจ้งได้ยังไหมแบบอาหารเป็นพิษอะสำหรับคุณแฟนอะไม่รู้จะแจ้งได้หรือเปล่าเพราะว่าเรากินไปก็ไม่น่าเป็นอะไรใช่ไหมล่ะแต่คุณแฟนเราอะเป็นต้องให้คุณแฟนเขาไปแจ้งเองไงเนาะอันนี้ก็ปล่อยเขานอนพักไปก่อนส่วนเอมี่ฟอร์เรสกันต่อทำอะไรจ้าทั้งในเกมโอเคสีประสาทโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอซื้อน้ำยาเพิ่มไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเหตุฉุกเฉินครับน้ำยารักษาโรคซื้อสัก10ขวดอ่ะพิมพ์เองไม่ได้อ่ะติ๊กก็ได้500ชิวๆแค่นี้ตังค์มีจ่ายอยู่แล้ววันนี้เรามีรับปริญญานี่หว่าของคุณน้องสาวแล้วมันกี่โมงกันน่ะดูปฏิทินแป๊บนี่ไงวันอังคารพิธีสำเร็จการศึกษาวันนี้แล้วกี่โมงก็ไม่บอกเลยนะอ่ะเนี่ยมีบอกอยู่ประมาณ10โมง23นาทีโอเคตอนนี้8โมงกว่าพอได้อยู่เตรียมตัวให้พร้อมครับกินอาหารอะไรดีนะอาหารจานด่วนไมโครวงโคเวฟอาหารเที่ยงอ๋อจริงๆว่าจะกินลืมไปว่ามีกับข้าวของคุณพี่อยู่นี่หว่าเอามาด้วยเอาให้คุณน้องกินไปแน่ครับประหยัดครับผมมาแล้วเล่นเกมก่อนที่รักคุณพี่สาวเขาเอาข้าวมาให้กินด้วยเนี่ยเห็นไหมกับข้าวเหลืออร่อยนะบอกตรงแล้วลืมไปว่าไออาหารเนี่ยมันเป็นพิษนี่หว่ามันถ้าคุณน้องกินไปมันจะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่รู้ล่ะไม่ลองไม่รู้ขอซัดก่อนล่ะเบคอนมันน่ากรอบมากของเหลือหนูก็กินค่ะประหยัดได้ก็ประหยัดรสชาติแต่สัมผัสแห่งวิสิตของเอ็มเอมี่ได้รับสัมผัสความพิเศษของอาหารแหนกแนวนี่ว้าวหลังจากนี้ทำความเข้าใจกับรสชาติแบบซับซ้อนในนั้นอยู่ในพักหนึ่งต่อไปนี้เขาสามารถทำอาหารจานนี้ที่บ้านได้แล้วว้าวสุดยอดแต่เธอกินไปก็ไม่เป็นอะไรนะอร่อยดีทุกอย่างมีแต่ใยนั่นอะที่อาหารเป็นพิษอะงงเหมือนกันนี่คอมชั้นนี่หว่าเก็บในตัววิคนดังสวัสดีค่ะสดชื่นรับพิธีการจงสามนั่นมันจะมีแค่เราไม่มีใครแล้วรับพิธีจบอยู่คนเดียวเศร้าจังสมพิสาวก็มาทีหลังแล้วกันนะคะมาไปรับพิธีการจบจงสามกันดีกว่าครับผมตึงมาแล้วชุดฉันดูดีไหมครับทุกท่านดูดีเลยใช่ไหมล่ะเชงมากนี่ขนาดแต่งหน้ายังไม่พร้อมมากขนาดนี้เนี่ยบอกเลยโบหน้าเต็มที่ค่ะเข้าร่วมพิธีจบการศึกษาค่ะขออนุญาตเข้าไปนะคะทุกท่านเชิญค่ะทำไมพอจะซูมใกล้ๆชอบเข้าไปข้างในวะเนี่ยเย้เราจบการศึกษาแล้วนะทุกท่านจบแล้วยินดีด้วยเย้น่ารักที่สุดทั้งสองสาววันนี้มีจบการศึกษาหลายคนเลยแต่ว่าไม่รู้จักใครสักคนเลยเอาโยนหมวกเย้พวกเราจบการศึกษาแล้วแล้วทำไมมันชอบขึ้นไปตรงนู้นอีกละไม่เข้าใจจริงๆคุณพี่เป็นไงบ้างเอาคุณพี่มาหน่อยจบการศึกษาแล้วค่ะสวยจริงมากผมถ่ายตอนที่มันโยนหมวกไม่ทันฮะเสียดายจังโอเค
เรียบร้อยแล้วยังไงต่อกับที่นี่ก็เตรียมตัวกลับบ้านกลับช่องนะเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวคุณพี่สาวกำลังไปหานะจ๊ะอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคุณน้องพี่กำลังบินไปหน้าบ้านเดี๋ยวนี้แหละว้าวทำไมเท้าบ้าแกทำฉันดูแย่อ่ะพี่สาวไปแล้วเหรอเนี่ยวายจังเลยค่ะโอ้โหวายจริงแต่เจ็บหลังมากเลยค่ะยินดีด้วยนะพี่น้องสาวของที่ยินดีด้วยจบการศึกษาแล้วนะคะส่วนคุณพี่ก็ตามมานะจ้าเดี๋ยวพี่ตามไปอาจจะช้าหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะหนูจะรอนะพี่เองก็เช่นกันรักเธอที่สุดเลยต่อไปก็เตรียมตัวกลับหอพักครับผมแล้วก็เก็บข้าวเก็บของฮะก่อนที่เราจะเปลี่ยนที่กิฟต์โฟร์เรสโทรมาเมย์เรนจะคุยด้วยอ๋อคุณพ่ออย่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วตอนนี้โอเคทุกคนทุกท่านเตรียมกลับบ้านกันครับคุณน้องต่อไป EP หน้าก็ต้องเล่นคุณพี่ต่อครับผมจนกว่าจะจบอะฮะยินดีด้วยนะเอมี่เธอจบการศึกษาแล้วยินดีด้วยนะเอมี่ในที่สุดเธอก็จบการศึกษาแล้วนะเพื่อนๆต่างมายินดีปีดาทุกท่านเอ้าเมื่อกี้ผัวนี่ว่ะผัวจะผัวจ๋าไม่รู้รีบไปไหนหรือว่าคนละคนวะไดกี้อยู่หรือเปล่ามาหาฉันหน่อยสิมายินดีหน่อยนะโอ้เมื่อกี้เพิ่งเจอไม่ใช่เหรอครับที่รักสวัสดีครับยินดีด้วยนะที่รักยินดีเช่นกันอะมาถึงก็ต้องจุ๊บๆกันหน่อยให้กันบ้านหน่อยสิคะที่รักฉันจบแล้วนะขอบคุณมากเลยที่รักน่ารักที่สุดเลยจีบๆอย่างนี้ต้องจีบลุกนายกันลุกครับผมผู้ชายคนนี้หล่อด้วยรวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เธอน่าจะน่ารักที่สุดเลยให้ของขวัญด้วยดีกว่านี่ดอกกุหลาบคริสต์มาสแล้วกันนะของเราทั้งสองคนฉันให้ดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบสีครามสีหิมะเธอเองก็มีเช่นกันใช่ไหมล่ะฉันขอเป็นกุหลาบแดงแล้วกันนะมีป่ะอ๋อผมเองก็มีเช่นกันอาจจะแดงช้ำไปหน่อยนะหอมที่สุดเลยน่ารักน่ารักที่สุดเลยโอเคเป็นผัวเมียที่ดีกันได้อยู่คนนี้ไม่น่ามีนอกใจกันนะครับ Oh my god ตายแล้วคุณพี่ลืมไปเลยว่าบ่ายสามวันนี้มีเรียนกันบ้านก็ยังไม่เสร็จมัวแต่นอนอยู่ไปคุณพี่เข้าคลาสเรียนก่อนกันบ้านไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่อย่าสายมันไม่ดีครับผมลืมเลยคุณพี่อย่าจะติดเอฟอีกวิชานี่ไม่ดีนะครับอ่ะไปคุณพี่ไปก่อนส่วนเราก็กินข้าวค่ะอ่ะคุณน้องกลับมาแล้วโอเคไปคุณน้องเตรียมตัวที่เราต้องย้ายออกได้เลยนะก่อนย้ายออกหนูขอกินข้าวก่อนค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยว่ามีหนูไปทำงานก่อนที่ทำงานก็ไม่มีข้าวกินเฮ้ยกินเสร็จแล้วก็ไปอึเลยดีกว่าก็เตรียมตัวกลับบ้านคุณพี่ค่ะหนูไปก่อนแล้วนะคะเจอกันนะคุณพี่เจอกันคุณน้องบ๊ายบายขอบคุณมากนะที่เป็นเพื่อนกันจ้าพี่เองก็ไปรีบๆตามมานะเดี๋ยวหนูมาแสดงความยินดีกับพี่จ้าเจอกันนะที่น้องรักของพี่เจอกันค่ะคุณพี่บ๊ายบายไปละเจอกันค่ะคุณพี่ผมหนูขอตังค์ด้วยนะขอสัก 50,000 ที่เหลือก็เอาไปใช้ก่อนเลยอ่าหนูกลับบ้านแล้ว